กลับมาดูสถานการณ์ในประเทศบ้างนะครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำๆนะเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยว่อนเลยนะครับเป็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าคล้ายกับแป้งนาโนดโอ้คนแตกตื่นเลยที่หลบหนีคดีไปใช่คือนอกจากหน้าคล้ายแล้วเนี่ยในคลิปเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยคือแป้งนาโนดจริงๆใช่ไหมฮะแล้วเนื้อหาเนี่ยเขาก็พยายามไลฟ์บอกว่าที่เขาต้องหลบหนีเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคือเขาอ้างว่าคนที่ร่วมขบวนการกับเขาเนี่ยมีบางส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยแต่เขากลับเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวต้องจำคุกอยู่บอกว่าอย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมถ้าไปจับคนเหล่านั้นเข้ามาเข้าสู่กระบวนการด้วยเมื่อไหร่สิตัวเองจะมอบตัวเลยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบแล้วนะครับหลายประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือใช่เสียแป้งจริงไหมคลิปนี้อัดไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วอัดที่ไหนอย่างไรและอีกเรื่องสำคัญก็คือประเด็นเนื้อหาที่เขาพูดในคลิปเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะก็ยืนยันว่าจะทำความจริงให้ปรากฏและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามอำนาจทางกฎหมายครับโดยทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงเรื่องที่มีคลิปชายหน้าคล้ายกับนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดถูกปล่อยออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยนะแล้วในคลิปเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็เล่าถึงสาเหตุการหลบหนีบอกว่าตัวเองหนีไปเนี่ยคลิปนี้นะบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยหนีไปนะทีนี้ผบ.ตร.เนี่ยได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สั่งการไปที่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลงานสืบสวนนะครับให้ไปตรวจสอบที่มาที่ไปของคลิปว่าตกลงคลิปนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยถ่ายข้างหลังมันเป็นสวนเนี่ยนะตกลงถ่ายที่ไหนเนี่ยมีรั้วลวดหนามเนี่ยถ่ายช่วงไหนคือเพิ่งออกมาจริงๆหรอหรือว่าถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วปล่อยลวงอะไรหรือเปล่านั่นน่ะสิแล้วก็ต้องมีการเร่งจับกุมตัวมาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังหลบหนีอยู่เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ที่ประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือแล้วเนื้อหาในคลิปที่เขาพูดเนี่ย มันจริงไหมเรื่องที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะพบ.ตร.บอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายละอย่างไรก็ตามในส่วนนี้ก็ให้เจรตำรวจแห่งชาติลงไปตรวจสอบนะครับว่ามีการพาดพิงถึงตำรวจคนไหนบ้างเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีพูดชื่อออกมาจากคนนั้นตำรวจคนนี้อัยการคนนั้นเนี่ยนะไปดูซิว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าตกลงตัวจริงหรือเปล่ามีมูลหรือไม่เพราะฉะนั้นผบ.ตร.ฝากประชาชนว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมสื่อโซเชียลด้วยนะแต่ตำรวจเนี่ยยืนยันว่าพร้อมจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏให้กระจ่างให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใครและถ้าเจ้าตัวคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยคุณก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมสิตำรวจก็พร้อมที่จะประสานงานดำเนินการตามกฎหมายให้อย่างเสมอภาคแต่ว่าทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้อำนาจไว้นะทีนี้ในส่วนของคุณทิวากรแก้วบุญส่งซึ่งเป็นนายกอบต.หนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงหรือที่คนพัทลุงเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีในฐานะศิลปินชื่อดังโอภารหัตเป็นเจ้าของค่ายเพลงภารหัตนะเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยมีรูปปรากฏกับแป้งนาโนดเนี่ยเมื่อวันที่16ตุลาคมปี63ย้อนไป3ปีกว่าที่แล้วที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอหาดใหญ่คุณทิวากรเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเป็นการไปเจอกันที่ร้านโดยบังเอิญเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่และตนเองก็มีความสัมพันธ์รู้จักกับแป้งนะเพราะว่าเป็นรุ่นน้องสมัยเรียนมัธยมนะเขาก็มองว่าอุปนิสัยของคนปากใต้โดยเฉพาะคนพัทลุงเนี่ยจะอยู่กันแบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายการที่ศิลปินไปพบนักการเมืองไปพบนักธุรกิจในจังหวัดถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่างคนต่างไปใช้ชีวิตอะไรยังไงหรือว่าเลือกทางเดินแบบไหนอันนี้ภาพที่เจอกันที่ร้านอาหารเนี่ยซ้ายนี่คือแป้งนะขวานี่คือคุณทิวากรบอกว่าแต่สุดท้ายคือเจอกันรู้จักกันถ่ายรูปอย่างเงี้ยต่างคนต่างไปใช้ชีวิตยังไงเบื้องหลังใครจะไปชีวิตแบบไหนเลือกทางเดินแบบไหนเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ถ้าถามส่วนตัวนะก็อยากให้นายแป้งเนี่ยออกมามอบตัวซะนะครับลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับเป็นห่วงครับถามคิดว่าเป็นห่วงแล้วก็คือเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยนะครับก็คือขอมีลูกครับขอมีลูกก็มีครอบครัวและลูกก็กำลังอยู่ในวัยเรียนวัยน่ารักนะครับคือถ้าหนีแบบนี้ผมว่าก็คงไม่มีวันได้เจอลูกครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเรือนจำก็ยังได้พบลูกยังได้เห็นหน้าคร่าตายังมีวันที่จะออกสู่อิสรภาพนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กันอยู่กันในกรณีวันนี้ก็คือมันเสี่ยงหลายอย่างเสี่ยงต่อโรคไปก็เจ็บเสี่ยงต่อการปะทะนะครับแล้วก็ยิ่งหนีมันก็คือมันเราก็ยิ่งลำบากมันก็ยิ่งเหมือนว่าทำให้อนาคตมันยิ่งลับหายไปไกลจากครอบครัวครับก็อย่างที่พูดจริงอะค่ะว่ายิ่งหนีมันยิ่งลำบากมอบตัวทำอะไรให้มันถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายจะได้ชนะชูตาและอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิเนาะผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะ